ดี้ชวนคุณผู้ชมไปร่วมชื่นชมไอเดียสุดสร้างสรรค์นะคะของวัดดังเมืองอ่างทองนะคะที่ล่าสุดเนี่ยได้รังสรรค์เทียนแฟนซีเนนน้อยเพื่อดึงดูดพุทธศาสนิกชนให้ร่วมกันสืบสานประเพณีไทยทำบุญหล่อเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาถ้าพร้อมแล้วไปดูผลงานกันสักหน่อยค่ะสวยน่ารักตะมุตะมิสุดๆไปเลยนะคะสำหรับเทียนแท่งแฟนซีในรูปแบบต่างๆค่ะมีทั้งรูปดอกไม้ผลไม้ตัวการ์ตูนรวมไปถึงนี่เลยสามเณรน้อยน่ารักในอิริยาบถต่างๆนะคะทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของพระลูกวัดวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองนั่นเองค่ะที่ร่วมกันจัดทำสำหรับให้สาธุชนเข้าร่วมหล่อเทียนถวายวัด9วัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาระหว่างวันที่19ถึง21กรกฎาคมนี้พระสมชายบุญยพโลพระลูกวัดวัดโบสถ์ที่จังหวัดอ่างทองให้ข้อมูลกับทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะว่าไอเดียของเทียนแฟนซีมาจากท่านเจ้าอาวาสวัดพระครูกิตตยาพินันนะคะที่มีแนวคิดร่วมสมัยใช้ความน่ารักของเนนน้อยเพื่อดึงดูดพุทธศาสนิกชนให้มีความสนใจสืบสานประเพณีไทยในการร่วมพิธีทำบุญหล่อเทียนในช่วงเทศกาลของวันเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงค่ะพร้อมแฝงกุศโลบายสื่อธรรมปิดหูสื่อถึงไม่รับรู้ฟังในสิ่งที่ไม่ดีปิดตาไม่มองในสิ่งที่ไม่ดีและปิดปากไม่กล่าววาจาในสิ่งที่ไม่ดีนะคะโดยใช้เวลาในการจัดทำประมาณ1เดือนครึ่งรวมทั้งหมด 5,000 ชิ้นด้วยกันค่ะโดยทางวัดโบสถ์นะคะก็จะจัดงานบุญประเพณีเข้าพรรษาหล่อเทียนพรรษาถวายวัด9วัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษานะคะโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21กรกฎาคม2567ที่จะถึงนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ